หนุ่มอนุวัฒน์เปิดใจโบกมือลาช่อง7สู่บ้านใหม่ช่องวันตอบชัดเงินซื้อได้ไหมจำใจทั้งที่ไม่อยากออกหนุ่มอนุวัฒน์เปิดใจเสียงสั่นโบกมือลาช่อง7สู่บ้านใหม่ช่องวันตอบชัดเงินซื้อได้ไหมรับกดดันกับความคาดหวังเรียกว่าทำเอาแฟนข่าววิกหมอทิศใจหายไม่น้อยหลังหนุ่มอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงผู้ประกาศชื่อดังเจ้าของสโลแกนอนุวัฒน์จัดให้ตัดสินใจโบกมือลาช่อง7ก่อนจะคอนเฟิร์มนั่งแท่นพิธีกรข่าวช่องวันคนใหม่เป็นที่แน่นอนแล้วพร้อมประเดิมหน้าจอช่องวัน31วันจันทร์ที่วันที่2พฤษภาคมนี้ล่าสุดหนุ่มอนุวัฒน์เปิดใจกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงสาเหตุที่ตัดสินใจออกจากช่อง7ทั้งที่อยู่มานานถึง15ปีพร้อมเคลียร์ข่าวลือถูกซื้อตัวมาจริงไหมก่อนจะเล่าถึงความท้าทายที่ช่องวัน31มอบโจทย์มาให้ฮือฮากับการย้ายมาบ้านหลังใหม่จริงๆอยากมาแบบเงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้แต่ว่ามันก็เป็นข่าวลือมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนมากเราก็เลือกที่จะนิ่งไม่อยากมีปัญหาหรือให้เกิดกระแสอะไรทั้งบวกและลบหลังมีข่าวลือเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เรากังวลมากที่สุดคือเรื่องของผู้ใหญ่เราก็ต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ช่อง7และช่องวันจนประมาณวันที่15มีนาคมเข้าไปหาผู้ใหญ่ที่ช่อง7เข้าไปฝ่ายบุคคลร้องไห้ร่ำลากันคือมันเป็นสิ่งที่หลายคนไม่คิดเราก็ไม่คิดก่อนหน้าที่จะออกเคยส่งสัญญาณให้ทางช่อง7ทราบล่วงหน้าบ้างไหมเราบอกกับเขามาเป็นระยะเวลาพอสมควรมากไม่ได้บอกว่าจะลาออกนะครับเพราะเราไม่ได้อยากออกบรรยากาศมันเหมือน AF เดอะสตาร์จำใจเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วต้องออกทั้งที่เราไม่อยากออกเลยเราก็บอกกับผู้ใหญ่ในช่อง7ไว้นานมากแล้วเกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่างจนวันหนึ่งที่มันต้องตัดสินใจไปเราก็เลยต้องเข้าไปบอกกับเขาว่าผมต้องไปแล้วนะครับทุกคนก็ร้องไห้หมดเพราะทุกคนเข้าใจแล้วก็จบกันด้วยดีถือว่าเป็นวันที่ร้องไห้หนักวันหนึ่งในชีวิตคือมันผูกพันเนื้อแต่วันที่ยื่นใบลาออกคือหนักสุดแล้วลาผู้ใหญ่ทุกคนที่มีบุญคุณแล้วก็ร้องไห้กอดกันทุกคนก็อวยพรหมดเพราะเข้าใจในตัวเราดีจำใจออกทั้งที่ไม่อยากออกแสดงว่ามันต้องมีเหตุผลที่หนักหนาจริงๆคนช่อง7จะรู้แต่ขอข้ามที่จะไม่ลงรายละเอียดเอาจริงๆทุกคนคือครอบครัวของผมเราอยู่กัน15ปีมันมีความผูกพันทางช่อง7มีรั้งไว้บ้างไหมมีครับแต่สิ่งที่ผ่านมาเราก็ส่งสัญญาณกับเขามาโดยตลอดอีกอย่างเชื่อว่าทางช่องคงรู้นิสัยผมดีว่าผมเป็นคนตัดสินใจอะไรแล้วก็คิดมาในระยะพอสมควรใช้เวลาตัดสินใจเป็นปีนะครับไม่ใช่ว่าเขามาชวนเดือนเดียวแล้วมาในเมื่อตัดสินใจแล้วเขารั้งแค่ไหนผมก็ตัดสินใจเหมือนเดิมเพราะว่าผมรับปากผู้ใหญ่ที่นี่แล้วเราก็คงจะไม่ให้เสียทุกฝ่ายครับตอนที่ตัดสินใจลาออกคือแน่ชัดแล้วว่าบ้านหลังใหม่คือช่องวันก่อนอื่นต้องบอกว่าขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่พอรู้ถึงปัญหาหลายๆอย่างก็มีการพูดคุยกันเข้ามาแต่สาเหตุที่มาช่องวันเพราะช่องวันมีความสม่ำเสมอในการชวนอนุวัฒน์เป็นคนชอบกินข้าวฟรีหัวเราะพอเขาเรียกเราไปกินข้าวก็รู้อยู่แล้วว่าจะคุยเรื่องอะไรแต่ผู้ใหญ่หลายๆท่านรู้แล้วว่าชวนยังไงผมก็ไม่ไปเพราะชวนมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยไปยื่นข้อเสนออะไรมาผมก็ไม่ไปปฏิเสธมาตลอดแล้วอะไรคือข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ลงเขาไม่ได้มีข้อเสนออะไรเลยผมมาที่นี่ไม่มีตำแหน่งนะหลายคนบอกว่าผมต้องถูกซื้อตัวแน่เลยต้องมีตำแหน่งต้องมาโตขึ้นผมบอกว่าไม่เอาตำแหน่งนะครับขอมาเป็นผู้ประกาศตัวเล็กๆที่อยู่ในช่องวันแต่มาช่วยคิดช่วยทำอะไรในช่องวันดีกว่าผมจะมีความสุขมากกว่าถ้ามาพร้อมกับตำแหน่งมันก็มีความกดดันเยอะยืนยันชัดไม่มีการซื้อตัว
าใช้คำว่าซื้อตัวเนี่ยผมไปตั้งแต่ทีวีดิจิทัลเกิดแล้วตอนนั้นมันอู้ฟู่มากหลายช่องยื่นข้อเสนอมาถ้าคิดว่าตัวเองจะเอาเงินเป็นที่ตั้งอันดับแรกผมไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วผมคงไม่ได้อยู่กับช่อง7มา15ปีอย่างนี้หรอกแต่อันนี้ที่มาช่องวานเพราะมันมีอะไรท้าทายใหม่ๆเงินซื้ออนุวัตไม่ได้ซื้อได้เราต้องกินแต่ว่ามันไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะต้องตัดสินใจอย่างที่บอกว่าถ้าเลือกที่ตัวเงินเราไปที่อื่นคุณบอยถ้ากลเกียรติเป็นคนชักชวนเองเลยไหมจริงๆมีเพื่อนๆชักชวนก่อนเราก็ปฏิเสธมาจนปีสุดท้ายเราก็ให้เกียรติเพื่อนถ้าเห็นแก่เงินผมไปช่องอื่นแต่อันนี้ให้เกียรติในความที่เพื่อนเรารวมถึงผู้ใหญ่ช่องวันมีความสม่ำเสมอเลยตัดสินใจมาที่นี่ตอนที่มาก็ให้นึกถึงภาพพจมานสว่างวงสไตล์เราคือคนบ้านๆถือฉลอมมาไม่รู้อะไรเลยจากวิภาวดีเข้าอโศกรถก็ติดแล้วบรรยากาศการเข้ามาทำงานในช่องวันก็เหมือนเด็กบ้านนอกเข้ากรุงกินยังไงอยู่ยังไงค่าครองชีพก็สูงแล้วเราเป็นคนประหยัดเนื้อวันที่คุยตกลงกันเรียบร้อยตัดสินใจว่าจะต้องอยู่คอนโดมิเนียมแถวนี้สิ่งหนึ่งที่ทำได้คือไปถามวินมอเตอร์ไซค์ว่ามีห้องพักแถวนี้ที่ให้เช่าไหมวินก็ชี้มาที่อาคารตรงข้ามแกรมมี่ผมก็ไปตามนั้นเลยพอมีห้องพักก็เลือกวันนั้นภายใน1ชั่วโมงเพราะว่าไปที่อื่นไม่ถูกหลายคนบอกว่าอนุวัตเข้ามาอยู่ช่องวันจะต้องโน่นนี่นั่นไม่เลยจ้ะอนุวัตก็ยังคงเป็นอนุวัตคนเดิมเพียงแค่เราเปลี่ยนที่ทำงานแต่ความเป็นตัวตนเรายังเป็นเหมือนเดิมเพราะสิ่งที่ช่องวันอยากได้คือความเป็นตัวตนของเราเอ่ยชื่ออนุวัตเฟื่องทองแดงความเป็นโลโก้ของช่อง7ชัดมากพอย้ายบ้านมาแล้วจำเป็นไหมที่จะต้องทำให้คนลืมและลบภาพความเป็นช่อง7ให้ได้ไม่มีทางลืมเอาจริงๆชีวิตนี้ตั้งแต่ทำข่าวเสียงสั่นโรงเรียนที่สอนข่าวเราคือแปซิฟิกต่อมาคือไอทีวีสอนให้เรามีพัฒนาการทางด้านข่าวแล้วก็ช่อง7คือช่องที่ให้โอกาสให้ชื่อเสียงเงินทองทุกคนรู้จักอนุวัตจัดให้คือช่อง7ฉะนั้นช่อง7ถือเป็นผู้มีพระคุณของเราคุณจะไม่มีทางเห็นอนุวัตไปนั่งด่าช่อง7หรือเอาเรื่องต่างๆมาพูดสิ่งที่เราพูดได้คือขอบคุณช่อง7มากการที่เราย้ายงานไม่ได้หมายความว่าเราต้องตัดขาดกับทุกคนมาอยู่ที่ช่องวันมีการเซ็นสัญญาไหมทำให้เขาไปเรื่อยๆแล้วแต่เขาจะไม่เอาเราแต่ว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตปีนี้จะทำอะไรปีหน้าจะทำอะไรเราจะทำหนักเราจะทำหนักแบบนี้ถึงกี่ปีเป้าหมายของเราคือขอทำงานหนักๆอีกแค่5ปีแล้วจะเบางานลงเพื่อที่เราจะกลับไปอยู่กับแม่ปลูกต้นไม้ทำสวนอยากขับรถไปนอนที่ไหนก็ได้เราไม่ต้องการความฟุ้งเฟ้อแฟนข่าวว่ายังไงบ้างแฟนข่าวมีทั้งรอติดตามผลงานบางคนก็น้อยใจแต่ส่วนมากบอกว่าเคารพการตัดสินใจของเราเพราะคิดว่าถ้าเราไม่มีอะไรคงไม่มาคนที่น้อยใจจะบอกว่าเขาก็เป็นคนที่ดูช่อง7มานานเขาก็บอกว่าขอไม่ตามนะทำไมทำแบบนี้เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะเราเคารพทุกความเห็นซึ่งเราไปว่าหรือไปห้ามเขาไม่ได้สิ่งที่คนดูจะได้เห็นอนุวัตในช่องวันเอาจริงๆที่คุยกันตอนแรกคืออ่านข่าวเช้าวันใหม่ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 5:30 นถึง 6:20 นช่องอยากได้ความสดใสบ้านๆแบบเราคุยไปเรื่อยๆงานก็เริ่มงอกจากอ่านข่าวเช้าเสร็จก็ต่อด้วยข่าวเช้าช่องวันทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 6:20 นถึง 8:00 นและข่าวเที่ยงช่องวันทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 11.15 ถึง 12.30 น.นอกจากนี้ทางช่องก็บอกว่าอยากได้รายการที่เป็นสไตล์ของเราเลยเราก็คิดให้จนออกมาเป็นรายการอนุวัตทั่วไทยทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.
เรียกว่าเป็นอนุวัตในเวอร์ชั่นที่ใหญ่ขึ้นอนุวัตเวอร์ชั่นช่อง7คือ7นาทีแต่อนุวัตทั่วไทยคือครึ่งชั่วโมงซึ่งการทำงานครึ่งชั่วโมงไม่ใช่เรื่องง่ายโจทย์นี้คือท้าทายมากถ้ากล้าให้ผมทำให้แล้วก็ระยะเวลาเหมือนงานไฟไหม้คืออยากได้เลยหัวเราะจริงๆผมต้องเริ่มงานวันที่2พฤษภาคมแต่อยากได้ออนแอร์เลยวันที่14พฤษภาคมใช้เวลาในการทำเร็วมากแต่ก็ทำให้ทันนะครับเพื่อพิสูจน์ให้ผู้ใหญ่ในช่องวันเห็นว่าเราทำให้ได้แต่คนดูจะชอบหรือไม่ชอบติชมได้เพราะเราเปิดรับทุกอย่างคือ7วันเต็มจ้าไม่ได้กระดิกไปไหนถามว่าอยู่ช่อง7สบายกว่านี้เยอะสาวอาทิตย์เรามีเวลาไปพักผ่อนแต่มาที่นี่หนักกว่าเดิม3เท่าแต่ความหนักความเหนื่อยเป็นความท้าทายผมเป็นคนบ้าคนหนึ่งชอบอะไรแบบนี้อยู่นิ่งไม่ได้ต้องระเบิดอะไรขึ้นมานี่ไงระเบิดตัวเองเลยแต่ถ้ามันทำได้เราก็ประสบความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งอนุวัตทั่วไทยจะเหมือนกับอนุวัตจัดให้ตอนที่อยู่ช่อง7ไหมไม่ว่าจะเป็นอนุวัตจัดให้หรืออนุวัตทั่วไทยมันก็คืออนุวัตเฟื่องทองแดงเสนอความเป็นตัวตนของเราวิธีคิดการนำเสนอและความใกล้ชิดกับชาวบ้านแน่นอนว่ามาพร้อมกับความคาดหวังกดดันไหมกดดันมากทุกคนคาดหวังและว่ามาแล้วต้องปังต้องสุดยอดมากคนจะมาดูเยอะแต่ความกดดันนี้มันหนักหรือเหนื่อยใจไหมไม่เลยคือมันมีแค่ความกดดันสิ่งที่ทำได้ที่สุดคือเป็นตัวเราให้ดีและเต็มที่ที่สุดเพราะเดี๋ยวนี้ทำอะไรตอบโจทย์คนดูคือเรื่องยากยังไงก็หันมาดูกันเยอะๆนะครับขยับช่องรีโมทมานิดหนึ่งก็ได้เปิดใจนิดหนึ่งยอมรับว่าตื่นเต้นบ้านหลังใหม่เนื้อรูปแบบมันต่างจากช่อง7หมดเลยผู้คนก็แตกต่างกันอาจจะเห็นเราประหม่าบ้างครับแต่ถามว่าผมย้ายมาช่องวันแล้วจะลืมช่อง7ไหมไม่มีทางผมยังรักและคิดถึงช่อง7เสมอร้องไห้เป็นบ้าเลยคิมเบอร์รี่เปิดใจว่าที่เจ้าสาวหมากลั่นถามผมนี่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นร้องไห้เป็นบ้าเลยคิมเบอร์รี่เปิดใจครั้งแรกหลังเป็นว่าที่เจ้าสาวหมากลั่นถามผมนี่ว่าตื่นเต้นไหมว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงนางเอกสาวคิมเบอร์รี่แอนวอนเทมัสหลังโดนหวานใจพระเอกหมากปรินทำเซอร์ไพรส์ที่ต่างแดนสุดโรแมนติกขอแต่งเมื่อวันที่17เมษายน2565ที่สวิตเซอร์แลนด์ณโรงแรมเบอร์เกนสต็อกรีสอร์ทโฮเทลเมืองลูเซิร์นซึ่งเป็นโรงแรมที่สาวคิมชอบมากเนื่องจากเป็นโรงแรมที่ออเดรย์เฮปเบิร์นนักแสดงที่สาวคิมชื่นชอบจัดงานแต่งงานล่าสุดก้องปิยะโพสคลิปขณะนางเอกสาวกลับมาทำงานในกองถ่ายละครพร้อมถามถึงความรู้สึกโมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์ดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่า3คำแรกที่ได้ยินหลังจากที่นางเอกที่รักของพี่มาเข้ากองถ่ายหมอหลวงน้องคิมแอดคิมมี่คิมเบอร์รี่นางเอกได้ยินแล้วชื่นใจสุดดอเด็ดแอดมาคลินโดยสาวคิมออกอาการเขินหนักถูกถามเรื่องหมากขอแต่งงานพร้อมตอบทั้งหัวเราะทั้งเขินว่ามีความสุขตื่นเต้นร้องไห้เป็นบ้าเลยเมื่อขอ3คำสาวคิมก็บอกว่า I love you ขณะที่หนุ่มหมากก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าถามผมนี่ครับว่าตื่นเต้นไหมI'm not afraid to die.